มาต่อกันที่รุ่นซุปเปอร์คาร์คลาส3เลยครับแหมรุ่นนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันไปในเรสก่อนหน้านี้แล้วนะครับรถไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่านักแข่งนั้นแหมเก๋าๆทุกคนครับรุ่นใหญ่ทั้งนั้นครับอันนี้คุณอู๋ณภัทรนะครับยังไม่ได้เป็นรุ่นใหญ่นะครับแต่แหมลงไปแข่งกับรุ่นใหญ่ก็มีอากิฮิโร่อาซาอิครับสุทธิพงศ์สวิทชาตินะครับนี่แหละครับแล้วก็มีแหมมีสกายไลน์R32 มาร่วมแจมด้วยนะครับนรินทร์เย็นสุขนะครับเอาเริ่มการแข่งขันแล้วครับผู้นำครับแหมเหมือนกับเรสที่7เลยครับอาร์โต้ครับสุทธิพงศ์โอ้ยR32หมุนครับโอ้โหเกือบจะไปโดนรถคุณอู๋เข้าให้นะครับและนี่ก็เป็นการไล่กันระหว่างแหมรถสีเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าคันที่นำนั้นมีขาวมาด้วยนะครับขาวแดงครับโตโยต้านะครับจากอาโต้นะครับไล่มาข้างหลังนั้นก็น่าจะคุยรู้เรื่องครับใช้ภาษาญี่ปุ่นคุยกันนะครับอากิฮิโร่อาไซครับอันดับที่3ก็ค่อยๆตามมาครับเป็นอุณภัทรอัศกุลนี่ครับการแข่งขันเริ่มไปได้แป๊บเดียวครับรถแข่งออกไปแล้ว1คันนะครับเหลืออยู่แค่3คันครับตอนนี้แล้วก็ในที่สุดครับแหมพี่อัดไม่แน่ใจครับเข้าใจว่าร้อนหรือเปล่าครับค่อยๆแผ่วลงไปครับโดนอาไซนั้นแซงขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะโดนอูดพัดแซงเข้าไปคนนึงหรือเปล่าครับกำลังบี้กันอยู่ครับอาศัยความเก๋าครับพี่อาจก็ไม่ยอมครับไล่ไปไล่มาอ้อนี่R32ครับกลับมาวิ่งต่อได้ครับทุกคนครับหลังจากหมุนไปก่อนหน้านี้นะครับรถอาจจะมีปัญหานะครับเข้าไปซ่อมแซมมาก็เรียบร้อยครับโอ้โหอูดพัดแซงขึ้นไปอ้าวแล้วแซงขึ้นไปขวางโชว์พี่อาจซะงั้นโชว์ดีว่าแกเก๋าเลยครับหลบได้ครับนี่ฮะหมุนไปต่อครับสุทธิพงศ์สมิทธิชาตินะครับในรถ Toyota 86ครับก็ไล่อยู่ครับข้างหน้าครับเอ้าโอ้ยเมื่อกี้หมุนไปหมุนมาแป๊บเดียวครับจอดดีกว่านะครับสำหรับคุณอู๋นภัทรนะครับแหว่งไปแล้วครับโอ้โหหัวเปิดเลยนะครับสำหรับรถแข่งคันใหม่คันนี้โอ้สวยงามครับนี่ครับเท่ากับว่าตอนนี้ครับที่เหลือไล่กันจริงๆครับก็เป็นญี่ปุ่น1คนครับแล้วก็ชายไทยพูดญี่ปุ่นคล่องนะครับอีก1คนนะครับอ้าวพี่อัดผมเพิ่งพูดถึงพี่ไปนะครับโอ้จอดไปอีก1คันแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหไม่รู้ว่ารถไปไม่ไหวหรือว่าคนเหนื่อยกันแน่นะครับก็เอาเป็นว่าจอดไปแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเหลือวิ่งอยู่2คันครับนี่ครับมี R32 นะครับแล้วก็มีอ้าวโอ้โหพูดถึงใครไม่ได้เลยครับจอดเป็นแถวเลยครับกลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นรถญี่ปุ่นโชว์แล้วครับอาซาอิครับอากิฮิโร่อาซาอิครับเข้าเส้นชัยคันเดียวเลยครับในรุ่นครับซุปเปอร์คาร์คลาส3นะครับเป็นเฟอร์รารี่แม่ปีนี้เปลี่ยนรถมาก็ยืนเหงาเลยครับบนโพเดียมนะครับยืนอยู่คนเดียวก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์คาร์คลาส3สำหรับเรส8นี้นี่นะครับสุจิรักษ์บุญเจริญนะครับสังกัดทีมทรูวิชั่นมอเตอร์สปอร์ตนะครับวันนี้ก็นำรถ Lamborghini GT3 นะครับมาทำการแข่งขันในรายการ Thailand Speed Festival นะครับที่สนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตนะครับก็สำหรับคะแนนสะสมประจำปีแข่งมา7เรสแล้วตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับคะแนนสะสมอันดับที่3ส่วนประเภททีมอยู่อันดับที่2นะครับก็คิดว่าสำหรับวันนี้ถ้าเกิดแข่งจบก็คงจะอยู่ตำแหน่งที่3ของปีนะครับสำหรับสนามปีนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นกว่าทุกๆปีนะครับสนามบางแสนรู้สึกว่าจะมีการปรับปรุงหลายๆส่วนนะครับเรื่องของเอเปกเรื่องมุมเลี้ยวเรื่องของยางที่มารองรับนะครับน่าจะผ่าน FIA เกรด3ได้เร็วๆนี้นะครับก็แสดงความยินดีกับทางบางแสนสตรีทเซอร์กิตด้วยนะครับแล้วก็ขอให้แฟนๆช่วยเชียร์ทีมทรูวิชั่นมอเตอร์สปอร์ตในปีต่อไปด้วยครับขอบคุณครับโอ้เสียงกระหึ่มนะครับแน่นอนว่าเรส8นี่กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับเรส8นะครับต้องเอาใจช่วยผมเยอะๆเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยคะแนนมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับการแข่งขันมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เสมอจะพยายามทำให้เต็มที่ตอนนี้รถเนี่ยปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของพวงมาลัยพาวเวอร์ที่บอกว่ามีปัญหานะครับตอนนี้แก้ไขไปแล้วนะครับศูนย์ที่เพี้ยนนะครับก็ทำไปแล้วตอนนี้ช่างทำงานหนักมากนะครับงานที่ช่างทำนะครับก็คือรื้อช่วงล่างออกมาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเกียร์คลัตช์เช่นเดียวกันนะครับที่เคยมีปัญหานะครับตอนนี้ท
ำพร้อมจริงๆและตัวผมเองก็พร้อมมากสำหรับเรสที่8แน่นอนว่าจะเป็นเรสสุดท้ายนะครับสำหรับการตัดสินว่าใครจะได้เป็นแชมป์เป็นรองแชมป์แล้วก็จะจบภายในปีนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามขอให้เตรียมตัวกันมาแล้วก็เชียร์ผมเยอะๆขอบคุณครับมาชมความแรงและเร็วนะครับเกือบจะที่สุดในสนามกันเลยดีกว่าครับกับรุ่นซุปเปอร์คาร์คลาส2ครับแหมรุ่นนี้นี่ไม่อยากจะบอกเลยครับว่าถ้ารวมเอาราคามูลค่าทั้งหมดของรถแข่งนี่โอ้โหไม่รู้ซื้อจังหวัดอะไรได้บ้างนะครับเยอะเหลือเกินครับนี่แล้วก็แมทคาวของเราครับเป็นตัวแทนนะครับให้กับ Toyota Team Thailand ครับแล้วก็ตัวแทนของ Max CV ด้วยนะครับร่วมทำการแข่งขันในปีนี้คะแนนสะสมนั้นก็แหมมีลุ้นครับแต่ว่าก็มีลุ้นว่าจะโดนหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับหลายคนครับที่นำรถแข่งใหม่ๆนะครับเข้ามาทำการแข่งขันนะครับแล้วก็มือที่เรียกได้ว่าห่างหายไปนานก็กลับมาก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับสำหรับการสตาร์ทนะครับตำแหน่งแรกนะครับจะเป็นของเดริโอยังครับคู่กับคุณจ๊ะวรวุฒิพิรมพักดีนะครับแล้วก็สรันต้องสรันนะครับจะคู่กับไตรชลิตถิมตะวันครับแน่นอนครับว่าในรุ่นซุปเปอร์คาร์นี้ก็จะเป็นการสตาร์ทในแบบโรลลิ่งสตาร์ทนะครับเราปฏิบัติกันมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์คาร์คลาสไหนก็แล้วแต่นะครับก็ในส่วนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฝูงปอร์เช่นะครับแล้วก็มีรถที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับโผล่เข้ามาให้เห็นบ้างนะครับอย่างนิสสัน GTR นะครับซึ่งก็ทำผลงานการควอลิฟายได้ดีนะครับของคุณไตรธนิตนะครับนี่ครับสตาร์ทไปแล้วนะครับคู่แรกครับอ้าวแป๊บเดียวครับกองแล้วครับ Mazda X8 นะครับกองไปเรียบร้อยนะครับโอ้ยไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่านะครับเมื่อกี้มาแชลนั้นต้องเข้าไปคอยดูแลนะครับไปประคองไว้นิดหน่อยนะครับสัญญาณธงเหลืองเซฟตี้คาร์ครับต้องบอกเลยครับว่าเซฟตี้คาร์สารสนบางแสนนี่ทำงานทุกรุ่นครับไม่มีการนั่งเหงาแน่นอนครับอ้าวไฟบนหลังคาเซฟตี้คาร์ดับครับการแข่งขันเริ่มต่อครับคู่เดิมครับระหว่างไตรธนิตครับกับเดริโอยังคันหลังนั่นแบกน้ำหนักเยอะนะครับแต่ว่ามีพลังมากกว่าคันหน้านี่เป็นรถคาร์เรล่าคัพเลยนะครับรถที่วิ่งอยู่ในรายการคาร์เรล่าคัพเอเชียนะครับแล้วก็มือขับนี่ก็เป็นมือที่โอ้โหเกิดมากับเจ้ากบอมตะนี่เลยแหละครับเดริโอยังครับเป็นอดีตแชมป์คาร์เรล่าคัพเอเชียนะครับแล้วก็ยังทำการแข่งขันอยู่ขับไปขับมาครับไล่ขึ้นไปแล้วครับสำหรับเฟอร์รารี่นะครับของวรวุฒิพิรมพักดีแล้วก็ข้างหลังนั้นไปนี่ต้องสรันมาแล้วครับนี่ก็เป็นรถคาร์เรล่าคัพเอเชียเช่นเดียวกันครับเควสคอลิสครับแหมอาศัยว่ารถเครื่องใหญ่ครับรถ V8 ซุปเปอร์คาร์ยังวิ่งอยู่นะครับแซงขึ้นไปเรียบร้อยครับแหมต้องสรันนั้นต้องบอกเลยครับว่าฝีไม้ลายมือพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะครับสำหรับในปีนี้นะครับทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ขึ้นไปเขาเรียกว่าเขย่าบัลลังก์บรรดาหัวแถวนะครับให้สั่นคลอนได้หลายครั้งนะครับแล้วก็แน่นั้นไล่นอกรอบครับสนามนี้คุณพีทเอา Mazda X8 นะครับมาวิ่งโชว์ไว้ก่อนนะครับปีหน้าแรงแน่นอนไล่ขึ้นมานี่เป็นกลุ่มกลางนะครับกลุ่มกลางข้างหลังนี่ก็นำมาโดยคนนี้นะครับเครกเอ้าจอดไปแล้วครับนิสสัน GTR ครับไตรธนิตครับโอ้โหแรงได้แป๊บเดียวครับแล้วไม่จบท่านผู้ชมครับอ้าวแล้วเมื่อสักครู่เป็นจังหวะนี่ครับแคร์คอลิสครับหมุนครับโอ้โหเจ้าแบงค์นั่นเกือบจะซัดเข้าไปเลยทีเดียวครับซัดเข้าไปทีนี่ไม่รู้กี่ตังค์นะครับสำหรับปอร์เช่คันนั้นแล้วก็นี่ครับแมทคาวครับยังคงวิ่งอยู่ครับแล้วก็วิ่งอยู่กับออดี้ A8 ครับเฮงเจกิกครับไล่กันไปเรื่อยๆครับสำหรับซุปเปอร์คาร์คลาส2นะครับก็โตโยต้าทีมไทยแลนด์นะครับส่งแข่ง2คันด้วยกันนะครับนั่นก็คือแมทคาร์ของเราแล้วก็เจ้าแมนณัฐพงศ์หอทองคำครับไล่ไปไล่มามาแล้วครับตอนนี้หัวแถวนะครับก็ขยับกันมานะครับอย่างที่เราเห็นครับฟาบไปนั่นหมายเลข29ครับเดวิโอยังครับใครไล่เข้ามาปั๊บแกหนีตลอดครับแกไม่ยอมครับไล่ใกล้ปั๊บกระโดดหนีไล่ใกล้ว่ากระโดดหนีแล้วก็กระโดดเข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยครับคนแรกเลยครับอันดับที่2ก็เป็นของคุณเจ้าวรวุฒิพิรมพักดีนะครับ
ส่วนอันดับที่3ครับโต้งสนั่นครับอันดับที่4ครับไม่น่าเชื่อครับแหมเป็นของแมคคาวครับนี่ครับวิ่งมาเรื่อยๆครับแต่ว่าบีนโพเดียมกันได้ครับสำหรับในเรสที่8นะครับซึ่งเป็นสนามสุดท้ายประจำปีปีหน้าต้องไปซุ่มทำรถกันใหม่แล้วครับเพื่อให้เอามาสู้กับบรรดาซุปเปอร์คาร์จากเยอรมันจากอิตาลีเหล่านี้ครับนี่ครับก็เป็นภาพบนโพเดียมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนเลยนะครับทั้งเดลโอยังครับคุณเจ้าวรวุฒิครับแมทคาวนะครับต้องสลันนะครับแล้วก็เฮงสเกตกิกครับปีหน้าว่ากันใหม่ครับรุ่นนี้มาชมในรถบอกเลยครับว่าเร็วที่สุดในสนามบางแสนครับแล้วก็เป็นของผู้ชายคนนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ครับฝรั่งมาแห่โทมัสเอ็นเก้ครับมาในคาร์มาโร่นะครับแล้วก็นี่ครับคุณนุ่นครับมาเชียร์สามีด้วยนะครับคุณต๊อปปิตินะครับส่วนนี้ครับคุณเอ๋ชลสวัสดิ์ครับรถแต่ละคันไม่ต้องห่วงครับนี่จากทางโตโยต้าครับโตโยต้าทีมไทยแลนด์ก็ส่งนักแข่งญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับโอชิมานะครับลงมาร่วมทำการแข่งขันด้วยนะครับเห็นบอกว่าไปเสียเปรียบมากครับตรงโค้งยูเทิร์นนะครับเพราะว่ารถ86นั้นเลี้ยวแคบลำบากครับในขณะที่ซุปเปอร์คาร์คันอื่นเขาเลี้ยวกันฟับฟับฟับไปกันสบายนะครับเพราะฉะนั้นผลการควอลิฟายผลการแข่งก็เลยไม่เป็นที่น่ายินดีเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมโตโยต้าครับก็ไม่เป็นไรครับมาดูกันในขันเลยดีกว่าครับนำขึ้นไปนั้นแน่นอนครับแหมสตาร์ทปางพับนี่เขาต้องมาก่อนแล้วครับคุณเดชชนสวัสดิ์อัศวะเหมตามไปด้วยป๊อปปิติพิรมพักดีแล้วก็ปิดท้ายครับอันดับที่3นะครับตรงนั้นเป็นโทมัสเอ็นเก้ครับไล่ขึ้นไปแล้วครับโอ้โหแล้วนี่คล้ายๆจะเป็นรีเพลย์ของสนามที่7นะครับก็คือพอขึ้นทางตรงปั๊บคาร์มาโร่ไปครับแล้วพอเข้าโค้งปั๊บปอร์เช่มาติดท้ายได้นี่ครับบีขึ้นไปขึ้นเขาเข้าโค้งนี่เห็นได้ชัดนะครับว่าสมรรถนะในเรื่องของการเข้าโค้งนั้นปอร์เช่นั้นดูจะเหนือกว่ารถที่อยู่ข้างหน้าเขานั่นก็คือ Camaro นี่ครับโค้งยูเทิร์นครับไปแล้วครับเดี๋ยวดูทางตรงท่านผู้ชมครับผ่านช่องตรงนี้มาครับก่อนจะถึงเส้นสตาร์ทฟินิชครับทางตรงยาวๆครับ Camaro มาไหมแหมรอบนี้มาไม่ทันครับทำให้ต๊อปปิตินั้นหนีขึ้นไปจนติดท้ายของเอชสวัสดิ์จนได้นะครับแล้วก็พยายามแซงอยู่ครับแหมเอกสวัสดิ์ปิดครับปิดลายในต๊อปปิตินั้นอ้อมลายนอกครับขึ้นมาไม่โดนกันครับแหมสวยงามครับเป็นโปรทั้งคู่ครับโดยมีซูเปอร์โปรครับนั่นก็คือโทมัสเซงเก้นั้นอดีตนักขับเอฟวันครับตามประกบอยู่ข้างหลังครับค่อยๆไปเรื่อยๆเลยครับไม่เข้าไปยุ่งนะครับปล่อยให้แหมสองสิงนี่เขาลุยกันเองครับไปครับเรียบร้อยครับที่ไปนี่คือหมายถึงต๊อปปิติไปนะครับแล้วเอกสวัสดิ์ไม่ได้ไปครับโอ้โหจังหวะไปสะดุดตรงยูเทิร์นนะครับท่านผู้ชมครับทำให้ตำแหน่งนั้นเสียไปและเสียไปทีเดียว2คันเลยครับนั่นก็คือทั้งต๊อปปิติแล้วก็โทมัสเซงเก้นั้นแซงขึ้นไม่ได้ครับเอาล่ะสิครับตอนนี้เป็นการสู้กันครับระหว่างรถนะครับพละกำลังรุนแรงนะครับจากอเมริกาจากคาร์มาโร่นะครับกับนี่ครับเจ้ากบจากเยอรมันครับอย่างที่บอกครับใช้พลังทีไรครับโดนทุกทีครับก็ต้องมาดูครับว่าเจ้ากบจะเอาคืนได้อีกทีหรือเปล่าในโค้งแหมแล้วรอบก็เหลือน้อยลงทุกทีนะครับก็ถ้าแรงยังเหลืออยู่ก็ต้องไล่กันให้เต็มที่นะครับโอ้โหแต่ว่าดูจากตรงนี้ครับระยะห่างค่อนข้างมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้น1 2 3ครับดูเหมือนจะค่อยๆเค้าเรียกว่าไม่มีใครไล่อะไรกันมากนะครับมาดูข้างหลังดีกว่าครับโอ้โหข้างหลังนี่ก็โอชิมานะครับจาก Toyota Team Thailand นะครับขับ86แล้วก็พยายามไล่อยู่ครับอยากจะได้โพเดียมเหมือนกันนี่ครับตัดมาที่ผู้นําอีกทีครับแล้วก็ตัดมาที่กลุ่มที่2อีกทีเหมือนกันโอ้โหสนุกสนานครับ3คันนี้ปิดท้ายโดยบ๊อบบี้ครับสุทธิรักษ์บุญเจริญ1 2ผ่านไปนะครับตัดมายูเทิร์นครับฟาบระยะห่างเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเข้าใจว่าน่าจะมีเรื่องของความล้าความเหนื่อยแล้วก็เรื่องของตัวรถนะครับที่อาจจะมีถอยลงไปบ้าง นะครับรถที่ยังสามารถทำความเร็วต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็แรงๆนี่ขับไม่เหนื่อยครับกดคันเร่งแล้วมันหนีได้นะครับส่วนข้างหลังนี่ต้องไปเอาเร็วในโค้งอ้าวแล้วแหมพูดอยู่ดีๆครับไล่เข้ามาจนติดครับแต่ไม่ทันแล้วครับกลายเป็นโทมัสเซนเก้ครับเข้าเส้นชัยไปเป็นอันดับ1ครับแล้วก็ต๊อปปิติพิรมพักดีอันดับที่2ครับเอ๋ชลสวัสดิ์อัศวะเหมครับอันดับที่3นะครับแล้วก็บอยครับอินทรศักดิ์ครับที่4บ๊อบบี้สุดที่รักที่5ครับแล้วก็โอชิมาครับ
จบที่สุดท้ายครับสำหรับเรสสุดท้ายประจำปีครับที่สนามบางแสนยินดีด้วยครับฮัลโหลครับจบกันไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับปิดท้ายปีใช่ครับนั่นก็คือรายการ Thailand Super Series นะครับบางแสน Thailand Speed Festival ครับผมแหมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกรุ่นทุกท่านเลยนะครับที่ได้รับรางวัลรวมไปถึงพี่วินของเราด้วยนี่สนามเรสที่7วันเสาร์จบที่1ในรุ่นนะครับสำหรับวันนี้จบที่3รวมกันแล้วเป็นที่4โอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมครับไม่มีใครทำได้มาก่อนแยกกันแล้วกันแยกกันใช่ไหมแยกกันดีกว่าแยกกันดีกว่าแยกกันนะครับคนละถ้วยคนละถ้วยสำหรับเขาเรียกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับนะครับปิดแบบว่ารถสวยครับไม่มีบัตรเหตุครับแล้วมีถ้วยกลับบ้านสำหรับพี่วินนะครับสุดยอดนะครับแล้วก็ต้องขอชมด้วยคนที่แข่งรุ่นเดียวกับผมเนี่ยสุดยอดทุกคนจริงมีสปิริตมีสปิริตทุกคนคือไม่มีใครมาก็แก๊กก็แก๊กชนกันไม่ได้ตั้งใจบ้านเรานะครับมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราก็ได้เรียกว่าพัฒนายกระดับขึ้นมาแล้วใช่ครับดีครับเริ่มจากรุ่นเล็กๆนี่ขึ้นไปพอบุคคลนะครับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นไปในวงการของเราก็จะพัฒนาไปสู่นักแข่งที่ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงแฟนพันธ์ดีกับแม็กคาวนะครับแล้วก็ทีมโตโยต้าทีมไทยแลนด์ด้วยใช่ครับนะครับที่แหมได้เรียกว่าคงเส้นคงวาครับมีผลงานตลอดเวลาแต่ว่าเสียดายครับตรงที่ว่าพี่เอ็มกับพี่เดไม่ได้อยู่กับเราตรงนี้แกไม่ได้จากไปไหนนะแกไปทำหน้าที่ครับให้กับทีม BDT นั่นก็คือไปดริฟท์โชว์ใช่พี่บินยังไงก็ตอนนี้ต้องลาไปก่อนเนาะพี่อันเนาะหมดเวลาพี่นี้แล้วเสียงมานี่เลยครับกำลังจะลากันจากกันไปนะครับใช่ครับเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรามากดีกว่ามีใครบ้างครับพี่บินครับต้องขอขอบคุณนะครับผม PDT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.ครับแล้วก็ Lental View Unique Your Drive นะครับแม่และติดตามเราได้นะผมที่ www.facebook.com/maxtvthailand อันนั้นถ้าอยากเข้ามาพูดคุยนะครับมาดูรูปมาติดตามข่าวนะครับไปที่ Facebook แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูย้อนหน้าย้อนหลังย้อนข้างย้อนไปย้อนมาไปได้ครับ www.youtube.com/maxtvthailand เหมือนเดิมครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 ขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ